ลุงพลเดือดจัดของขึ้นแย่งไมค์นักข่าวผลักอกเข้าปั้มกระชากหน้ากากลุงพลของขึ้นซะแล้วหลังงอนไม่ให้สัมภาษณ์สื่อหลากหลายวันเข้าแย่งไมค์ผักอกก่อนตรงเข้าปั้มกระชากหน้ากากอนามัยห้ามกันวุ่นจากกรณีลุงพลนายชัยพลวิภานำไม้ที่ระบุไหลมาตามน้ำป่าเป็นไม้ตะเคียนแม่โสระพีพร้อมทั้งตั้งศาลมีชาวบ้านมากราบไหว้และมีการรับบริจาคเงินโดยมีการร้องไปที่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ให้เข้ามาตรวจสอบนั้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดมุกดาหารได้เข้าไปตรวจสอบที่บ้านกกอกอีกครั้งเพื่อตรวจสอบไม้ตะเคียนที่ศาลแม่ตะเคียนโสระพีข้างบ้านลุงพลโดยพบว่ามีผู้สื่อข่าวและยูทูบเบอร์จำนวนมากไปรอติดตามทำข่าวทั้งนี้ระหว่างที่ผู้สื่อข่าวรอสัมภาษณ์พบว่าลุงพลได้เกิดประทะกับผู้สื่อข่าวช่องอมรินทร์ทีวีซึ่งรอสัมภาษณ์อยู่บริเวณดังกล่าวโดยลุงพลเข้าไปพยายามแย่งไมค์มาถือโดยบอกว่าขอถือหน่อยปล่อยไม่เป็นไรขอผมถือหน่อยดีจากนั้นก็เสียงดังขึ้นเรื่อยๆและตบหลังผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวก่อนที่จะผลักและตรงเข้ากระชากหน้ากากของผู้สื่อข่าวจนมีคนพยายามเข้ามาแยกออกผู้สื่อข่าวได้พูดว่าผมมาทำหน้าที่ของผมทำไมต้องให้ผมหยุดพูดด้วยผมผิดอะไรโดยยังพบอีกคลิปที่ลุงพลเดินเข้าหานักข่าวก่อนจะตะโกนถามว่าคุณมาถ่ายคุณขออนุญาตผมหรือยังซ้ำๆจนยูทูบเบอร์ที่ติดตามลุงพลต้องรีบเข้ามาห้ามและบอกว่าจะเย็นๆซึ่งลุงพลได้บอกว่าถ้ามาถ่ายจะแจ้งความนะขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด